และนี่คือนักออกแบบท่าเต้นนะครับทั้ง17ท่านของฮาเลมเชคครับผลงานที่เมื่อกี้ทุกท่านได้เห็นนะครับนั่นคือผลงานระดับประเทศทั้งนั้นศิลปินไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยและทุกเบอร์ผ่านฮาเลมเชคมาทั้งหมดสุดยอดจริงขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าคุยซะหน่อยละกันนะคะรอบนี้ขออนุญาตคุยกับครูอ้ําก่อนเลยดีกว่าครูสวัสดีค่ะครูอ้ําอยู่กับฮาเลมเชคมากี่ปีแล้วคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้ําอยู่กับฮาเลมเชคทีมฮาเลมเชคมาปีนี้เข้าน่าจะเข้าปีที่9แล้วครับปีที่9ได้ทําผลงานมาเยอะแยะมากมายรวมถึงลูกศิษย์ก็เยอะมากด้วยครับแล้วเราคิดยังไงกับคำว่าแดนเซอร์การเต้นเป็นแค่ฮอบบี้เราเห็นต่างไหมกับคำนี้เห็นว่าจริงๆแล้วการเต้นมันไม่ใช่ฮอบบี้ครับเราจริงๆเราสามารถทำให้ทุกๆอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราอ่ะกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มหาศาลได้อยู่ที่ว่าเราอ่ะเต็มที่แล้วก็จริงจังกับมันและสามารถเดียวหลอกมันไปได้ขั้นสุดกว่าคนอื่นได้มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะฮะ9ปีมานี้ครูอ้ําก็คงไม่มีอะไรกินเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับคุณพ่อแม่ผมเนี่ยจะบอกเลยว่ามีคนเคยพูดเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตอย่างแรกต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรรักอะไรนะครับเมื่อรู้สิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารักและชอบสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับและสิ่งที่3คือคุณได้ทําในสิ่งที่รักและชอบแล้วมีรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนที่ครูอ้ํารู้ว่าตัวเองชอบการเต้นใช่ครับพอดีเราได้มีโอกาสดีด้วยที่จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับเรามองออกว่าเราอยากทําอะไรครับแล้วก็ทางบ้านก็เลยให้โอกาสเราได้ทําในสิ่งนั้นแล้วก็เลือกเรียนตรงสายในคณะสาขาที่มีเรื่องของการสอนโดยตรงเป็นเรื่องของการออกแบบนาฏศิลป์ครับแล้วก็ได้โชคดีที่เหมือนแบบเราเลือกมันมองเป็นจุดต่างๆพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่คิดว่าเขาจะสามารถเดียวหลอกเราได้หรือว่าเราสามารถมีการขโมยวิชาหรือเรียนรู้ที่นั้นได้ก็คือเอาจากกูเจด้าใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะตั้งใจว่าจะอยู่แค่2ปีเองแต่ตอนนี้อยู่มาเข้า9แล้วเพราะความรักที่เกิดขึ้นและความผูกพันใช่ครับมันคือจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าถ้าให้พูดจริงๆเลยจากความรู้สึกจากใจเลยตรงนี้ก็คือเพราะว่า1มันกลายเป็นครอบครัวไปแล้วอยู่จนเรารู้สึกว่าพี่ๆทุกคนไม่ใช่เฉพาะพี่เจครับพี่ๆน้องๆทุกคนเราอยู่กันจนเราเจอกันทุกวันนะฮะเราเจอกันตั้งแต่เช้ายันดึกครับยันเช้าทุกอีกวันตอนเช้าครับก็เลยกลายเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ไปแล้วแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยมันนี้มันคือเมนพอยท์มันการว่าอ้ําเรียนจากพี่เจไม่หมดสักที9ปีแล้วมันยังไม่หมดสักทีครับมันเหมือนอ้ําได้เรียนในงานทุกชิ้นงานทุกพีชครับทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้เรียนจากตัวเองด้วยเราเห็นพี่ๆทํางานเราเห็นน้องๆทํางานเราเห็นกลุ่มเราทํางานกลุ่มเพื่อนทํางานครับมันก็ได้เรียนทุกๆโมเมนต์เลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบครับฟังก์ชันไหนฟังก์ชันทั้งหลังบ้านที่ออกแบบโครงการฟังก์ชันที่สมัยเราเป็นแดนเซอร์อย่างเดียวฟังก์ชันที่เราโตมาเป็นผู้ช่วยพี่เจออกแบบแล้วฟังก์ชันที่เราต้องคอยอยู่ข้างๆเจคุมงานทุกอย่างมันยังเรียนไม่หมดเลยไม่รู้ว่าอีกแบบจะหมดเมื่อไหร่อยากเป็นแบบไหนเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นอยากทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลก็เอาตัวเองไปอยู่กับโปรเฟชชั่นอลนั่นคือสิ่งที่พี่อาร์ตต้องการแล้วก็ทำได้ผมขอขีดเส้นใต้เมื่อกี้ที่พี่อ้ําพูดนะฮะมีความสําคัญมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับพี่อ้ํารู้ว่าตัวเองรักการเต้นชอบการเต้นและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับที่ทําให้ลูกเติบโตและเข้าไปในสายอาชีพที่เขารักได้ค่ะปรบมือให้คุณอ้ําค่ะขอบคุณครับขอคุยกับคุณครูอีกหนึ่งท่านแล้วค่ะคุณแพทย์ค่ะคุณแพทย์ครับคุณแพทย์ส่งไมค์ให้คุณแพทย์กี่ปีแล้วครับสวัสดีค่ะกับฮาเลมเชคครับประมาณ 6-7 ปีค่ะ 6-7 ปีไล่ๆกันมาเนาะครูแพทย์มีอะไรอยากจะบอกน้องๆตอนนี้ที่กำลังอยากเรียนเต้นไหมคะหรือว่าเริ่มต้นตอนนี้มันช้าไปไหมจริงๆการเรียนรู้มันไม่มีวันที่จะสายเกินไปค่ะคือต่อให้แบบไม่ต้องเป็นเด็กหรือน้องๆก็ได้เป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเออเราอยากเข้ามาสู่แบบเป็นงานอะไรเรียนอะไรมันก็เริ่มได้ค่ะแล้วตัวครูแพทย์เองทำงานมาสร้างสรรค์ผลงานมาเยอะมากๆเลยต้องทำทั้งแนวที่ตัวเองถนัดและแนวที่ตัวเองไม่ถนัดถูกไหมคะใช่พอมาอยู่กับฮาเลมเชคก็ได้เดเวลอปสกิลตัวเองมากขึ้นยังไงบ้างจริงๆหลักๆคือมันเดเวลอปทุกด้านทั้งเรื่องแบบ
การเต้นการพรีเซนต์หรือว่าการโคเรียกราฟีรวมถึงการสอนจริงๆมันทุกด้านเลยที่เกี่ยวกับเต้นค่ะที่ได้รับมาจากพี่เจที่ให้โอกาสในการทำงานในทุกๆรูปแบบที่เราทั้งถนัดและไม่ถนัดนะครับโอกาสก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเรามีพื้นที่ในการแสดงออกโอกาสนั้นมันก็จะสำเร็จได้นะครับสุดท้ายนะฮะครูไทยดีกว่าพี่คิวครูไทยครูไทยนี่เขาไม่ธรรมดาครูไทยนี่เขาระดับแชมป์ระดับโลกนะระดับแชมป์ระดับโลกเขาจะไปเป็นศิลปินก็ได้เขาจะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้แต่เขาเลือกกลับมาอยู่ไทยและอยู่กับฮาเลมเช็คครูไทยครับทำไมครับผมว่าถ้าสมมติผมเข้ามาในฐานะของแชมป์โลกครับผมก็จะไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลกว่าที่ผมคิดครับผมก็จะกลายเป็นแชมป์โลกแชมป์โลกแชมป์โลกแต่ที่ผมเข้ามาคือที่นี่ผมเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่อยากพัฒนาตัวเองตลอดใช่แล้วก็รู้สึกว่าที่สตูดิโอนี้ครับสามารถพัฒนาศักยภาพของผมไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็เมนพอยต์สำคัญเลยคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมอยากทำงานกับพี่ธิดาโอ้โหไม่มีที่ไหนสำคัญเท่ากับตรงนี้นะครับนะครับซึ่งแน่นอนฮะแก่ผู้บรรยายทุกท่านครับการสร้างทีมออกแบบท่าเต้น17ท่านบนเวทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะแล้วทุกๆผลงานของฮาเลมเช็คการันตีแล้วด้วยคุณภาพที่ออกสู่สายตาประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับตลอด14ปีที่ผ่านมานะครับการบริหารต่างๆการสร้างสรรค์ผลงานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดขาดความมุ่งมั่นตั้งใจนะฮะแล้วมีมาตรฐานระดับสากลจากผู้หญิงคนนี้ที่เขาเนี่ยต้องพูดได้ว่าไม่มีเธอไม่มีฮาเลมเช็คจริงๆขอเสียงปรบมือดังๆครับต้อนรับครับครูเจด้าอภิสราเพชรรุ่งโรจน์นี่ไงพอพี่เจ๋อมารูปตรงนี้ของเราก็จะครบทั้ง18ท่านเนี่ยเสียงปรบมือมาและนี่คือทั้งหมดของทีมออกแบบท่าเต้นจากฮาเลมเช็คต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากแล้วก็ใหญ่ขึ้นทุกปีด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่เจ๋อยู่บนเวทีกับเอ็มก่อนนะคะเดี๋ยวท่านอื่นไปพักก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมีโชว์พิเศษครับขอบคุณคุณครูด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวคุณครูต้องมาเตรียมตัวนะครับโอเคครับโหเมื่อกี้ต้องยืนแท่นตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าทีมคูณแน่นมากเลยจริงเชียร์ดีครับยินดีมากครับได้มาทำเป็นปีที่2นะครับมีคำถามเยอะแยะมากมายกับการเติบโตของฮาเลมเช็ค14ปีปีนี้ปีที่14แล้วผมเชื่อว่าการเติบโตมาถึงขั้นนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีอะไรมาด้วยโชคช่วยมันต้องเหน็ดเหนื่อยมันต้องฝ่าฟันอยากถามหัวใจสำคัญของฮาเลมเช็คคืออะไรครับทีมค่ะเจคิดว่ามันเป็นทีมถ้าเจไม่มีทีมเจคงพาฮาเลมเช็คมาไกลขนาดนี้ไม่ได้เลยแต่ก่อนที่เราจะมีทีมได้เนี่ยจริงๆเราต้องใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างทีมคือการทำทีมมันใช้เวลานานมากกว่าจะทำให้น้องๆแต่ละคนมาทำแทนเราได้ครับคือวันที่เจได้รับรางวัล Mnet เจเคยได้พูดประโยคสุดท้ายบนเวทีไว้ว่าI promise to continue my highest quality works and to create more many choreographies to serve the entertainment industry. นี่คือสิ่งที่เจพูดแล้วเจเชื่อว่าเจเป็นคนที่มีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องสัจจะบารมีหมายถึงพูดแล้วต้องทำให้ได้ข้อนี้คือแบบตอนที่มันได้รับรางวัลอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คิดว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะได้สิ่งนั้นเพราะได้เราอยากจะกลับมาทำให้ตรงนี้มันมากกว่าให้คนเห็นคนไทยมากขึ้นแล้วเราก็เลยรู้ว่าถ้ากลับมางานต้องเยอะมากแน่เลยทำไงดีนะต้องสร้างคนที่เหมือนเราเนี่ยแหละสร้างทีมขึ้นมาใช่ค่ะแต่ว่าในระยะเวลาการสร้าง14-15ปีอ่ะมันสาหัสมากแล้วเจอคนที่มาแล้วออกไปต้องสร้างใหม่บางทีแบบว่าจะมีคอนเสิร์ตแบบนักศิลปิน100คนน่ะครับคอนเฟิร์มแล้วแต่มีคนออกกระทันหันที่เป็นโครงการมือแบบระดับต้นๆอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรเยอะมากอุปสรรคในการสร้างทีมครับแต่ว่าเหมือนเจนั่งคิดมีคนถามเจเยอะมากแม้กระทั่งพี่ๆที่มีบริษัทของตัวเองว่าทําไมครูถึงอยู่กับเจนานเออทําไมเค้าถึงแบบเหมือนดูรักสถาบันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งคิดนะคิดเพื่อจะหาคําตอบนั้นก็เจอว่าแบบมันเริ่มจากอะไรนะอ๋อมันเริ่มจากใจเราเนี่ยแหละครับตัวเจอ่ะคือเจ
จที่จะแบบทำสิ่งนี้ตั้งแต่ที่แบบว่ามีสัจจะแล้วอ่ะอันที่สองคือว่าใจที่เราอ่ะอยากจะสอนเขาครับอยากจะให้โอกาสเขาอยากจะดูแลเขาและอยากจะพัฒนาเรากับเขาไปด้วยกันมันก็ได้ทำให้ไปไกลขึ้นคือแบบอันเนี้ยจะรู้สึกว่าถ้าเกิดผู้นำไม่มีใจที่แข็งแรงครับที่จะแบบว่าเหมือนปักธงเลยว่าจะต้องทำสิ่งเนี้ยมุ่งมั่นใช่เพราะว่าเจออุปสรรคมากมายแน่ๆเพราะเจเจอมาตลอดเวลาคือแบบแต่ว่าใจที่มันเข้มแข็งอ่ะที่เจพูดเรื่องสัจจะบารมีมันบางคนอาจจะเข้าถึงแต่บางคนอาจจะไม่เข้าถึงเจเชื่อว่าถ้าเราอ่ะชนะใจตัวเองอ่ะพูดเราทำให้ได้ถ้าชนะใจตัวเองเมื่อไหร่อ่ะเราชนะทุกสิ่งได้ครับค่ะอย่างแรกต้องชนะใจตัวเองเจคิดว่าเรื่องนี้คือสำคัญมากการสร้างทีมที่บอกว่าทีมคือหัวใจสำคัญของแฮมเชคครับแต่กว่าจะมีทีมได้ก็คือคนที่สร้างทีมต้องแข็งแรงใช่ครับเริ่มต้นมาย้อนกลับไปกับ14-15ปีที่แล้วเหมือนโอเพนนิ่งโชว์ที่เราได้เห็นกันครับเริ่มมาเรื่อยจนวันนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วงานเมื่อกี้พิเศษที่เห็นกันคือเป็นกี่ร้อยชิ้นต่อปีที่แฮมเชคต้องทำอยากถามว่า creativity มันมีวันตันไหมพี่มันแข่งกับเวลาเสมอเพราะว่าเขาบอกว่างานนี้ใช้เวลาเท่านี้ต้องทำให้เสร็จแต่มันมีเรื่องของ creativity มาเกี่ยวข้องเวลาตันหรือคิดไม่ออกพี่จะทำยังไงอันนี้แบบน้องในทีมถามบ่อยมากเพราะมันเยอะคนเป็นครีเอทีฟนี่ต้องรู้เดี๋ยววันนี้ก็หมดมันก็ต้องมีบ้างถ้าตัวเจนะคะไปทำสมาธิก่อนพอทำสมาธิเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบใสอะแล้วมันก็จะแบบไปได้เร็วแต่ว่ามีทริคหนึ่งของเจแต่ว่าเจแต่ละคนเจว่ามีวิธีทางออกไม่เหมือนกันแต่เจจะเป็นคนชอบดูรูปครับรูปศิลปะหรือรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะอะไรมันทำให้เจเห็นเป็นภาพโชว์ละไอเดียได้เยอะมากแบบเวลาที่เหมือนได้รับงานไหมยาเรารู้ว่าเนี้ยต้องกั่นครีเอทีฟเยอะๆเจก็จะแบบเหมือนกับน้องก็คิดไม่ได้อะเราทำไงนะไปดูรูปรูเยอะๆปุ๊บกลับมาบอกน้องบอกคืออันนี้คือตัวเจนะแต่ว่าเจเชื่อว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันมีการดึงพลังที่แตกต่างกันไปแต่เชื่อเจค่ะว่าสมาธิจะทำให้ทุกคนมีสติแล้วก็ฉลาดแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแบบบันเจิดเราให้เราทำได้ทุกครั้งท้ายสุดแล้วศิลปะมันคือจินตนาการนะบางทีเราต้องอยู่กับจินตนาการบ้างแต่ว่าความครีเอทีฟเนี่ยมันก็มีต้องอยู่ในจุดที่บางทีมันก็ตันเหมือนกันต้องใช้เวลาแต่แน่นอน14ปีที่คุณเจสร้างทีมนักออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนเราเนี่ยผมว่าการบริหารคนเนี่ยมันคือเรื่องที่ยากที่สุดนะในการให้ attitude ให้ passion กับเขาให้เขาเหมือนเราเมื่อกี้คุณเจบอกเนี่ยมีงานเป็น100โชว์ต่อปีอยู่ดีคนสำคัญเราออกไปณวันนั้นเขาอาจจะเรามีท้อบ้างไหมในการที่จะสร้างคนขึ้นมาเหมือนเราเพื่อที่จะมาผลักกันในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมของนักออกแบบท่าเต้นแล้วก็วงการเต้นของประเทศไทยอ๋อค่ะจริงก็เป็นคนปกติคนนึงนะคะที่มีความรู้สึกแบบรักโลกกดหลงกดหลงเนาะแล้วก็บางทีเจ๊ก็ขี้เกียจค่ะแล้วเบื่อบ้างแบบบางทีมันเยอะอ่ะมันเยอะหมดไฟบ้างอ่ะงานมันก็เยอะมันก็หลายอย่างปัญหาอะไรเงี้ยเจ๊เบื่อบางครั้งเจ๊ก็อยากแบบไม่อยากยุ่งกับใครเลยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแบบสิ่งที่มันทำให้มันเป็นแรงผลักอ่ะไอ้ตรงที่มันท้อไม่ได้อ่ะเพราะว่าข้างหลังอ่ะสมมติว่าเจแบบเอาวันนี้ขอขี้เกียจขอแอบดูซีรีส์จีนแป๊บนึงนะน้องไม่ได้คุณเจงานไม่ทันแล้วนะครับคือไลน์ก็ตึ้งมาพี่เจดูงานนี้หน่อยค่ะงานนี้หน่อยค่ะตรวจท่าเต้นนี้หน่อยตลอดเวลาแล้วเจก็แบบก็แบบมันเหมือนสิ่งที่เราอ่ะไปเขาเลยไปสอนเขาอ่ะจนเขาเป็นเราแล้วใช่เขาให้เขาไปแบบเราอ่ะเขากลายเป็นเรามันกลายเป็นมาสะท้อนเราว่าห้ามขี้เกียจหรือห้ามเอาความเห็นแก่ตัวมาทำให้คนที่ศรัทธาในตัวเราเสียเวลาโอ้โหคือแบบเจก็แบบเหมือนเจว่าจะดูซีรีส์ครับไม่ต้องดูนะจ๊ะก็ดูบางทีถามน้องว่าใช่บางทีถามน้องว่าแล้วมันตีอะไรจะส่งพี่ล่ะไม่เกินตีสี่พี่ครับแล้วพี่จะรอตรวจไหมล่ะคะรอใช่ก็ต้องรอแต่มันเป็นเวของทางนี้นะคะแบบทุกคนอาจจะงงว่าเราทำงานรอบดึกซะส่วนใหญ่ค่ะใช่ๆนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและให้หลายๆคนเนี่ยนะครับเป็นแรงผลักดันเพราะในยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนเนี่ยหมดไฟซะเยอะนะฮะแต่การเรียกไฟในตัวเรียกไฟในตัวเองเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆมันเลยทำให้ทีมของ Harlem Shake แข็งแกร่งจนมาถึงทุกวันนี้และว่างานวันนี้โชว์เคสทุกปีเหมือนกันเรียกไฟเติมพลังให้กับพี่เจด้วยแล้วก็ทั้งทีมคนมาซัพพอร์ตมากมายขนาดนี้ก็ดูเลยพี่เจของคุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ส่งลูกมาเรียนที่ Harlem Shake แล้วก็ไว้ใจ Harlem Shake ดูแล
ค่ะเจ๊ขอบคุณครูกับนักเรียนก่อนได้ไหมคะครับคืองานวันนี้เจ๊บอกเลยว่าภูมิใจทั้งครูแล้วก็นักเรียนทุกคนที่แบบเขาตั้งใจซ้อมแบบจริงๆอ่ะแบบหนักมากแล้วก็ทุกคอมเมนต์ตลอดในทุกรอบโชว์ว่ามันยังไม่ดีเพราะอะไรอะไรอะไรจนไม่มีเวลาที่จะซ่อมแล้วอ่ะต้องทำให้ดีอย่างเดียวคือเจ๊รู้สึกว่าใจเขาสู้มากแล้วก็ทุกคนมีพลังงานที่ดีแบบเติมให้กันมากแม้กระทั่งตัวเราเองเราได้รับตรงนั้นมาจนเรารู้สึกว่าแบบเรารวมพื้นที่คนที่มีความคิดหรือว่าใจแบบนี้ได้ยังไงคือเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกเขาคือสุดยอดมากแล้วทำให้เรามีพลังกลับมาจากการที่เห็นเขาอันนี้นะคะคือขอบคุณครูและนักเรียนทุกคนนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้ปกครองนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้เจรู้ว่าโชว์เคสมันยาวมากเพราะว่าเราต้องสัมภาษณ์ทุกทีมเราอยากให้ทุกคนไม่ได้แค่ดูแค่โชว์อยากให้รู้ว่าเขาคิดอะไรหรือเด็กคนนั้นเป็นยังไงหน้าตายังไงบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากรู้จักเด็กคนนั้นมากขึ้นหรือมีงานต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่คือแต่ว่าทุกคนก็อดทนแล้วก็นั่งจะ3ชั่วโมงแล้วมั้ง ก็ยังอยู่แล้วก็อีกนิดนึงจะจบแล้วค่ะคือขอบคุณมากจริงๆว่าเสียสละเวลา3ชั่วโมงมาดูงานของฮาเลมเชคนะคะแล้วก็หวังว่าแบบปีหน้าจะกลับมาดูพวกเราอีกนะคะซึ่งจะจัดขึ้นเดือนมีนาคมไปเดือนนะคะเดี๋ยวจะแจ้งวันอีกทีนึงค่ะงานวันนี้ยังไม่ทันจบพี่เจจองคิวปีหน้าเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณ GM Grammy นะคะแบบปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษนะคะที่ GM นะคะได้แบบเหมือนกับเรียกอะไรอ่ะส่งศิลปินมาซัพพอร์ตงานนะคะมาร่วมโชว์ซึ่งจริงๆแล้วตัวเจเองธรรมชาติจะไม่กล้าที่จะยุ่งกับศิลปินคนไหนเลยหรือทำงานก็ไม่เกรงใจอะค่ะไม่ได้อยากให้เขาต้องมางานเราแบบเกรงใจจริงๆแล้วเกรงใจมากแต่ว่าเหมือนกับน้องๆอะก็ที่มาโชว์เนี้ยหลายคนก็คือมานั่งดูแล้วก็เขาก็อยากร่วมโชว์แล้วก็เลยคุยกับค่ายว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ายก็สนับสนุนแล้วก็ทางแกมมี่ก็เต็มที่มากแล้วก็ขอบคุณสำหรับเวลาของน้องๆแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบรู้สึกซาบซึ้งจริงๆค่ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเจ๊ขอบคุณคุณวูดฟอนอล็อกนะคะคนนี้เป็นคนที่ทำให้แบบเจมีพลังแล้วก็ได้ทำงานโชว์เคสที่แบบมีมาตรฐานแล้วก็แบบตั้งแต่ปีที่8ของฮาเลมเชคคุณวูดก็เข้ามาซัพพอร์ตทำให้เวทีของฮาเลมเชคมีมาตรฐานสวยขึ้นดีขึ้นแล้วก็เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันดูยิ่งใหญ่ทั้งที่เป็นแค่โรงเรียนสอนเต้นแล้วก็จนวันนี้คุณวุฒิก็ยังเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆต่อให้ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็แอบซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอยู่ตลอดแล้วก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้ก็ยังอยู่กับเจค่ะครับขอบคุณพี่จิ๊บดีเคนะคะสำหรับ CG สวยๆนะคะที่แบบหลายโชว์มากเลยแล้วก็ทำงานแบบเจจี้หลายอันมากแล้วเขาก็ทีม DK ก็คือตั้งใจทำงานกับเรามากแล้วเต็มที่มากขอบคุณที่ถ้าเกิดเจไปจ้างเองแบบคงต้องมีประมาณ 5-6 แสนเพราะว่าเยอะมากๆเลยแต่ว่าพี่จิ๊บก็บอกว่าแล้วแต่เจเลยว่าเจมีเท่าไหร่ก็ให้มาเพราะเขาอยากทำบุญด้วยคือขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เมตตาครับนะคะแล้วก็ช่วยเหลือให้งานมันออกมาดีมากขึ้นค่ะแล้วก็ขอบคุณเอ็มเทเตอร์นะคะพี่ตุ๊กนะคะที่แบบสนับสนุนซัพพอร์ตเจมาตลอดตั้งแต่เจมีห้องเรียนเต้นแค่ห้องเดียวแล้วก็ห้องเจก็ไม่มีแอร์ในการที่นั่งอยู่แล้วก็มีแค่ห้องแอร์ที่ในห้องเต้นอย่างเดียวจนวันนี้ฮันนี่เชคแทบจะครองชั้น3ของ M Theater แล้วก็พี่ตุ๊กก็ซัพพอร์ตตลอดอย่างเช่นเวลามาซ้อมอย่างเงี้ยก็ให้ช่วงแรกก็ให้ผ่อนด้วยว่าถึงขนาดโชว์ถ้าเกิดว่าเงินหมุนไม่ทันก็ค่อยๆผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน่ารักมากอ่ะจนวันนี้ฮันนี่เชคแบบอยู่ในจุดที่ทุกคนมองว่าโอ้ยน่าจะรวยนะงานเยอะมากแต่พี่ตุ๊กก็ยังซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาขอบคุณ M Theater มากๆค่ะครับโอ้โหวันนี้ผู้สนับสนุนของพี่เจได้เยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆบริษัทเลยค่ะกูโฟก็เป็นส่วนหนึ่งของโฟนอล็อกนะคะที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะคะถูกต้องครับค่ะแล้วก็อโนเอเรียนะคะ
อาจจะเรียนในเรื่องของมิวสิกนะคะแล้วก็ everything I want ในเรื่องของลุคเสื้อผ้าเจแล้วก็น้องๆที่โชว์ค่ะมาเชลนะคะในเรื่องของเสียงแสงนะคะแล้วก็ The Studio Production นะคะก็ในเรื่องของการถ่ายทำแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีไลฟ์ตอน 1:00 น.ด้วยค่ะ Free Motion Free Motion ก็เป็นวิดีโอที่เจทำพรีเซนต์คู่ในวันนี้นะคะก็ทำร่วมกับน้องโดยที่เจกำกับค่ะใช่ครับแล้วก็3สถาบันนะคะมสว.ก็เป็นที่ที่เจจบปริญญาตรีจากที่นี่นะคะแล้วก็หอการค้านะคะแล้วก็รวมถึงราชพัฒนะคะบ้านสมเด็จบ้านสมเด็จราชพัฒนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์นะคะที่มาซัพพอร์ตทาเลนเชฟในปีนี้ค่ะกราบขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งค่ะครับเสียงปรบมือด้วยค่ะทุกการสนับสนุนนะคะใช่ครับทั้งหมดทั้งมวลมาจากแพชชั่นและความมุ่งมั่นก็เกิดเป็นสิ่งดีๆแล้วก็กลายเป็นอุตสาหกรรมและเรายังคงย้ำนะครับว่าการเต้นไม่ใช่ฮ็อบบี้มันกลายเป็นอาชีพและไม่แน่ในอนาคตเด็กๆที่อยู่บนเวทีอย่างนี้อาจจะผลักดันวงการเต้นต่อจากครูเจก็ได้ปรบมือนะกับครูเจด้าครับคุณพี่เจค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายและก็จะมาถึงโชว์ฟินาเล่แล้วนะคะใช่ครับโชว์นี้ถ้าไม่ได้ดูเหมือนมาไม่ถึงงานนี้อ้าวถ้างั้นจะไปไหนได้ยังไงล่ะครับก็ต้องติดตามในโชว์สุดท้ายแบบนี้นะฮะกับHarlem Shake Showcase Finale Show